ผู้ที่จะต้องตกนรกหรือว่าเป็นเปรตเนี่ยนะครับจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาจากนรกเพื่อพบกับญาติพี่น้องได้ครับและก็จะต้องเดินทางกลับไปยังนรกดังเดิมในวันแรม15ค่ําเดือน10นั่นเองครับผมชิเมจูโร่กดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหลอนดูดีนะครับรายการประจำทุกๆวันเสาร์แบบนี้ครับผมและในสัปดาห์นี้เราก็เดินทางกันมาถึง EP ที่23นะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีชิงเปรตครับผมซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงนี้ของทุกปีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในสัปดาห์นี้แหละครับว่าประเพณีชิงเปรตมันคืออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะครับสามารถกดติดตามได้ตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมคือในช่วงของเดือนกันยายนของทุกปีเนี่ยนะครับทางภาคใต้ของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับทุกคนจะมีพิธีกรรมนึงครับที่เรียกว่าชิงเปรตนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นงานพิธีที่มีความสำคัญเอามากๆนะครับสำหรับคนแถบนั้นแต่สำหรับในคนต่างถิ่นเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับว่าประเพณีชิงเปรตเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็อาจจะสงสัยครับว่าเปรตจะมาเกี่ยวอะไรกับงานบุญแล้วเปรตที่พูดถึงเนี่ยมันคือผีเปรตที่เรารู้จักกันดีหรือเปล่าครับผมต้องบอกตรงนี้เลยครับว่าเปรตที่พูดถึงนี้ก็คือผีเปรตนั่นแหละครับเอาละครับก่อนที่จะไปพูดถึงพิธีชิงเปรตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักก่อนครับว่าเปรตคืออะไรนะครับสำหรับเปรตเนี่ยเป็นผีตามความเชื่อของไทยครับผมซึ่งจะมีรูปร่างสูงเท่าต้นตาลผมยาวคอยาวผอมโซผิวดำท้องโตมีมือเท่าใบตาลแล้วก็มีปากเท่ารูเข็มนั่นเองครับแล้วก็เปรตเนี่ยจะหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่สามารถกินอะไรได้นั่นเองครับดังนั้นเปรตเนี่ยจึงจะชอบมาขอส่วนบุญตามงานบุญต่างๆโดยหวังว่าเมื่อได้บุญแล้วหากได้ไปเกิดในชาติหน้าจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองครับซึ่งจากลักษณะแบบนี้แหละครับทำให้เปรตกลายมาเป็นคำด่าในภาษาไทยนั่นเองครับซึ่งก็จะหมายถึงคนที่อดอยากผอมโซเที่ยวไปรบกวนขอคนอื่นกินนะครับหรือเมื่อมีใครที่ได้โชคได้ลาภเนี่ยก็จะไปขอแบ่งปันเองครับผมในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็ได้มีการกล่าวถึงเปรตเอาไว้อยู่หลายแหล่งอยู่นะครับผมตัวอย่างเช่นในไตรภูมิพระร่วงเนี่ยนะครับที่จะเป็นการสอนให้ผู้คนเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็หมั่นทำความดีเนี่ยนะครับก็ได้มีการกล่าวถึงเปรตภูมิว่าเป็นหนึ่งในอบายภูมิทั้ง4นั่นเองครับผมซึ่งเป็นสถานที่ที่คนชั่วเมื่อตายไปแล้วนะครับจะต้องไปเกิดที่อบายภูมิทั้ง4นี่เองครับผมเพื่อที่จะต้องชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้นั่นเองครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนรกภูมิติรัชฌานภูมิเปรตภูมิและก็อสุรกายภูมินั่นเองครับผมโดยเปรตภูมินั้นนะครับเป็นดินแดนของผู้ที่จะต้องรับกรรมด้วยความทุกข์ทรมานจากความหิวความอดอยากและก็จะต้องทรมานจากความร้อนความหนาวอย่างที่สุดเลยนะครับแถมจะต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดอีกต่างๆนานาเลยครับผมซึ่งเปรตเนี่ยก็จะมีอยู่หลายจำพวกนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆต่างกันด้วยนะโดยจะอาศัยอยู่ทั้งบนภูเขาในป่าในน้ำหรือว่าตามต้นไม้ใหญ่อย่างนี้นะครับซึ่งเปรตบางพวกเนี่ยตอนข้างแรมก็จะเป็นเปรตแต่พอมาถึงช่วงข้างขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นเทวดาอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับหรือเปรตบางพวกที่ได้รับบุญกุศลเยอะเนี่ยนะครับก็จะได้อยู่ปราสาทแก้วมีกำแพงแก้วที่สวยงามล้อมรอบครับรวมไปถึงบางพวกเนี่ยอาจจะมีข้าทาสบริวารมียานพาหนะขี่ท่องเที่ยวไปในอากาศครับแต่บางพวกที่ไม่ค่อยได้รับส่วนบุญเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าเวทนาครับและก็จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากครับผมเพราะว่าจะต้องอดข้าวอดน้ำจนถึงขนาดที่จะต้องกินเนื้อหนังตนเองเลยนะครับซึ่งความแตกต่างของเปรตเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความหนักเบาของกรรมชั่วที่ตนเคยได้ก่อเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับผมดังนั้นถ้าใครไม่อยากเป็นเปรตเนี่ยนะครับก็อย่าทำกรรมชั่วเลยจะดีที่สุดครับเอาละครับสำหรับงานชิงเปรตวันศาสตร์เดือน10เนี่ยนะครับเป็นอัตลักษณ์ประเพณีความเชื่อของพุทธศาสนิกชนทางภาคใต้ของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับทุกคนที่เชื่อกันว่าบรรพบุรุษทั้งปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะครับหากใครได้ทำความชั่วเอาไว้ก็จะต้องตกนรกแล้วก็กลายเป็นเปรตจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอเวจีแล้วก็จะต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้ในแต่ละปีนะครับเพื่อใช้ในการยังชีพนั่นเองครับผมดังนั้นลูกหลานเนี่ยนะครับจึงได้พากันจัดพิธีกรรมศาสตร์เดือน10โดยการนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยไปถวายพระครับผมแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยไปให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองครับโดยในวันแรม1ค่ำเดือน10เนี่ยนะครับทุกคนลูกหลานก็จะพากันไปที่วัดครับเพื่อทำบุญรับตายายนั่นเองครับซึ่งก็จะหมายถึงการทำความเคารพและต้อนรับวิญญาณของบรรพบุรุษที่กลับออกมาจากนรกหรือสถานที่ที่ถูกจองจำเอาไว้ในโลกหลังความตายนั่นเองครับ
เพื่อที่จะมาขอส่วนบุญจากลูกหลานและก็จะต้องกลับไปยังนรกอีกครั้งในวันแรม15ค่ําเดือน10นั่นเองครับผมซึ่งช่วงโอกาสนี้เองครับลูกหลานเนี่ยก็จะพากันนําอาหารคาวหวานไปทําบุญที่วัดเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษตนเองในช่วงนี้นั่นเองครับผมโดยมีความเชื่อว่าในช่วงที่บรรพบุรุษเนี่ยถูกปล่อยออกมาจากนรกเนี่ยนะครับจะสามารถรับผลบุญได้อย่างเต็มที่จนถึงขั้นชดใช้กรรมได้หมดเลยทีเดียวครับผมและก็ยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยนั่นเองครับซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็จะมีพิธีกรรมที่เรียกว่าชิงเปรตเกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งคนต่างถิ่นอย่างเราเนี่ยนะครับก็อาจจะเคยได้ยินหรือได้เห็นผ่านสื่อกันมาบ้างนะครับหรืออย่างในภาพยนตร์5แพ่งเนี่ยก็เคยได้มีการพูดถึงเรื่องราวของเหลาชะโอนเอาไว้ด้วยนะครับโดยผมก็รู้จักพิธีกรรมนี้จากหนังเรื่องนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็เกิดความสงสัยขึ้นมาครับว่าเหลาชะโอนมันคืออะไรกันแน่ครับถ้างั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวของเหลาชะโอนให้ทุกคนได้ฟังก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับเหลาชะโอนเนี่ยนะครับมันคือชื่อของต้นไม้ในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งครับผมซึ่งจะมีลำต้นที่สูงเรียวมองดูไกลๆเนี่ยก็คล้ายเปรตอยู่เหมือนกันนะครับผมโดยเหลาชะโอนเนี่ยมักจะขึ้นอยู่ตามภูเขาครับผมลำต้นของเหลาชะโอนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆครับจึงนิยมนำมาทำเป็นเสาตั้งเปรตนั่นเองครับซึ่งการตั้งเสาเปรตนั้นก็คือพิธีกรรมการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษรวมไปถึงพูดผีต่างๆด้วยนั่นเองครับโดยในพิธีกรรมนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยจะจัดสำรับอาหารคาวหวานตั้งเอาไว้บริเวณวัดครับผมซึ่งจะเรียกพิธีกรรมนี้ว่าตั้งเปรตนั่นเองครับผมก่อนที่จะพัฒนามาเป็นพิธีกรรมชิงเปรตอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นั่นเองครับผมโดยชาวบ้านเนี่ยจะนำเอาหมับซึ่งหมายถึงสำรับนะครับที่ลูกหลานต่างพากันจัดเตรียมเอาไว้เพื่อใช้ในพิธีกรรมชิงเปรตโดยจะนำเอาหมับนะครับไปไว้บนร้านที่สูงพอสมควรเนี่ยนะครับซึ่งเรียกว่าร้านเปรตครับและจะมีสายศีลวนรอบนะครับแล้วก็ปลายอีกด้านนึงของสายศีลเนี่ยจะโยงมาให้ยังพระภิกษุสงฆ์ชักบังสกุลนั่นเองครับผมแล้วชาวบ้านก็จะทำการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับและเมื่อเสร็จพิธีเนี่ยก็จะทำการเก็บสายศีลแล้วก็มีการแย่งชิงอาหารแล้วก็ขนมที่ตั้งเปรตเอาไว้นั้นอย่างสนุกสนานกันครับซึ่งก็จะเรียกว่าชิงเปรตนั่นเองครับผมตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าชิงเปรตคืออะไรนะครับผมโดยพิธีกรรมตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีความเชื่อว่าหากใครที่แย่งขนมหรือว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยแล้วนำมากินได้นะครับจะถือว่าได้กุศลแรงแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนั่นเองครับซึ่งพิธีกรรมชิงเปรตเนี่ยนะครับมักจะทำในช่วงสุดท้ายของประเพณีศาสตร์เดือน10นะครับผมซึ่งประเพณีศาสตร์เดือน10นี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับนั่นก็คือในช่วงของวันแรม1ค่ำเดือน10ครั้งนึงและก็ในช่วงของวันแรม15ค่ำเดือน10อีกครั้งนึงนั่นเองครับโดยในวันแรม1ค่ำเดือน10เนี่ยนะครับบรรพบุรุษแล้วก็ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องตกนรกหรือว่าเป็นเปรตเนี่ยนะครับจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาจากนรกเพื่อพบกับญาติพี่น้องได้ครับและก็จะต้องเดินทางกลับไปยังนรกดังเดิมในวันแรม15ค่ำเดือน10นั่นเองครับผมซึ่งจากความเชื่อตรงนี้นะครับจึงได้มีการแบ่งการทำบุญออกเป็น2วาระนั่นเองครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะนิยมทำกันในวันแรม15ค่ำเดือน10ที่เรียกว่าวันส่งตายายหรือว่าวันส่งเปรตนั่นเองครับผมเพราะเชื่อว่าวันส่งตายายหรือว่าวันส่งเปรตเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าวันรับนั่นเองครับและถ้าหากลูกหลานคนไหนนะครับไม่กลับมาร่วมทำบุญในวันงานศาสตร์เดือน10ก็จะถือว่าเป็นคนอกตัญญูนั่นเองครับผมเพราะเนื่องมาจากว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าเปรตเนี่ยจะไม่ได้รับบุญกุศลกลับไปและจะต้องได้รับความลำบากแล้วก็กลับลงไปทนทุกขเวทนาในนรกภูมิอย่างแสนสาหัสมากกว่าเดิมนั่นเองครับผมซึ่งตรงส่วนนี้เองครับก็จะทำให้บรรพบุรุษหรือว่าเปรตเนี่ยไม่พอใจต่อลูกหลานหรือว่าญาติมิตรที่ไม่ยอมมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นั่นเองครับผมจึงทำให้เปรตเนี่ยโกรธแค้นครับผมแล้วก็จะด่าสาปแช่งให้ลูกหลานหรือว่าญาติมิตรในเมืองมนุษย์เนี่ยนะครับมีความเป็นอยู่ที่ตกต่ำแล้วก็ประสบกับภัยพิบัติต่างๆมากมายเลยครับผมแต่ว่าในทางตรงกันข้ามครับถ้าหากลูกหลานหรือว่าญาติมิตรคนไหนเนี่ยได้กลับมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนหรือว่าเปรตเนี่ยนะครับเหล่าบรรพชนแล้วก็เปรตเนี่ยก็จะพอใจต่อบุญกุศลที่ได้รับเป็นอย่างมากครับและก็จะอวยพรให้แก่ลูกหลานหรือว่าญาติมิตรที่มาทำบุญให้ในครั้งนั้นนะครับว่าให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตยิ่งขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งความเชื่อดังกล่าวนี้แหละครับผมเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้ชาวภาคใต้ทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเพื่อมาร่วมทำบุญในช่วงของวันศาสตร์เดือน10ในทุกๆปีนั่นเองครับผมซึ่งเรื่องราวตรงนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมและนอกเหนือจากเป็นการระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นนะครับ
ประเพณีตรงส่วนนี้เนี่ยยังช่วยเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องด้วยนะครับทุกคนเพราะเมื่อเวลาที่ถึงวันงานชิงเปรตนะครับคนในครอบครัวที่จะต้องออกไปทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะได้กลับมาร่วมพิธีกรรมที่บ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของประเพณีชิงเปรตที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับซึ่งถ้าหากข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวในคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย